มึงก็ลองทายดูสิว่ากูคือใครทายดูสิ สวัสดีค่ะทุกคนยานานาลินยาคุณมงคลเพชรเองนะคะรับบทเป็นนิงจากภาพยนตร์เรื่องร่างทรงนะคะก็ตอนนี้นะคะภาพยนตร์ร่างทรงเนี่ยเข้า Netflix แล้วนะคะเรื่องราวของภาพยนตร์ร่างทรงเนี่ยก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับการสืบทอดทายาทร่างทรงนะคะคือย่าบาหยางนั่นเองแล้วก็เกิดเรื่องราวสยองขวัญขึ้นมามากมายเลยนะคะใครที่พลาดเรื่องนี้ในโรงภาพยนตร์หรือถ้าเกิดดูแล้วอยากจะกลับมาดูซ้ำๆอีกหลายๆรอบเนี่ยดูได้แล้วนะคะที่ Netflix นะคะก็ลองมาพิสูจน์ความเฮี้ยนของกูที่ Netflix ดูสิลองดูสิย่าบายันเป็นผีบรรพบุรุษที่คอยคุ้มครองหมู่บ้านแถวเนี้ยมานานมากตระกูลป้าเป็นร่างทรงของย่าบายันมาหลายชั่วอายุคนมากย่าบายันจะเลือกเฉพาะผู้หญิงเท่านั้นที่มาเป็นร่างของท่านหญิงช่วงนี้มีได้ยินเสียงใครมาเรียกบ้างหรือเปล่าแล้วมีเผื่อไปตอบรับบ้างไหมฮะมิ้งเหรอมันจะว่าแปลกก็แปลกมันเป็นคนละคนเลยอ่ะออกไปมิ้งมันต้องผิดปกติแน่ๆมันต้องมีอะไรกับไอ้มิ้งแน่ๆหนูอยากเป็นร่างทรงถ้าหากว่ายายอยากมาเขามาเที่ยมมันอีดีมือเช็ดจังไดเอาถ้าท่านรู้ว่าเราคันโมโซนสิได้จังไดเฮ้าเขาเสียงจังไหนลูกกูใกล้สิตายแล้วทางอีนิ่งมันเป็นผีบ้าจังสี่พวกเขาจะอยู่กันจังไหนแม่สิ่งที่มาเข้ามิงตอนนี้มันอาจจะไม่ใช่อย่างที่พวกเราคิดกันก็ได้ทางเดียวที่จะรักษายิ่งได้ก็คือต้องทำพิธีอีกไม่นานมันต้องหายเดี๋ยวไอ้นี่มันก็ช่วยมันแม่ยังอยู่ในนั้นหรือเปล่าลูกมึงเป็นใครกูคือย่าบายันเนี่ย